ไปเริ่มกันที่งานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023นะคะในปีนี้ก็จะจัดงาน3จังหวัดด้วยกันค่ะคเพื่อฉลองวันสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศค่ะกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022นะคะก็เป็นงานวิ่งนะคะที่จัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือว่า International Olympic Committee ค่ะในวันที่23มิถุนายนของทุกปีนะคะซึ่งก็จะจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อหวังจะส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้ผู้คนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะหันมารักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายค่ะและในปีนี้นะคะก็นำมาโดยคุณพิชัยชุนหาวชิตนะคะรองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้เพิ่มความพิเศษด้วยการกระจายกิจกรรมไปจัดที่จังหวัดต่างๆค่ะมีที่หนองคายพะเยาแล้วก็ชลบุรีนะคะซึ่งจุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้การเน้นย้ำความพร้อมของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการยูธโอลิมปิก2030แล้วก็การแสดงถึงความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการวิ่งในระยะมินิมาราธอนก็คือ10กิโลเมตรแล้วก็การเดินวิ่งระยะฟันรัน5กิโลเมตรนะคะแล้วก็กิจกรรมกีฬาต่างๆภายในงานอีกมากมายเลยค่ะซึ่งกิจกรรมแรกจะจัดที่จังหวัดหนองคายนะคะวันเสาร์ที่30เมษายนนี้ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนค่ะโดยกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโทมัสบาร์กนะคะประธานโอลิมปิกสากลแล้วก็เหรียญที่ระลึกด้วยผู้ที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของ Olympic Day Thailand ค่ะครับ